สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ก็จะมาลอง BB Cushion ของ Estee Lauder ให้ดูนะปกติเราก็เคยใช้แต่ไม่ใช้คุชชั่นอ่ะเป็นรองพื้นตัวที่ติดทนของเขาอะค่ะตัวนั้นที่ของเขาจะขายดีเลยตัวนั้นอ่ะอันเนี้ยได้ตัวเทสเตอร์มานะคะไปเดินที่พารากอนแล้วเขายืนแจกน่าลองดีมันก็คือดับเบิลแวร์คูชชั่น BB อะค่ะของ Estee Lauder นะคะก็คืออยากลองให้ดูว่ามันจะเข้ากับผิวเราไหมเบอร์เดี๋ยวค่อยบอกเบอร์เนาะมันจะเป็นตัวเทสเตอร์ให้มา2ซองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ปริมาณอยู่ที่ 1.5 ml นะคะก็มาลองดูว่ามันจะเข้ากับผิวเราหรือเปล่านะคะเบอร์เดี๋ยวดูเบอร์ก่อนเบอร์35โอเคและที่สำคัญคือเขามีพับเป็นพับสำหรับคูชชั่นน่ะน่าจะให้เร็วกว่านี้เพราะว่าเราคูชชั่นที่เราใช้อยู่อ่ะคือเวลาพับคูชชั่นน่ะเวลาที่เราเอาไปซักอ่ะของเราจะใช้ของลาเนตอยู่นะคะแล้วก็เวลาเอาไปซักแล้วมันก็พังก็ทิ้งไปแล้วเราก็ไปซื้อในเซเว่นพับสำหรับคูชชั่นในเซเว่นอันนึงก็เท่าไหร่จำราคาไม่ได้แล้วจำได้แต่ว่าซื้อมาแล้วแบบมันไม่ดีเลยก็เลยทิ้งไปคือเรามีความรู้สึกว่าเขาให้พับอันนี้มาซึ่งพับของ Estee ก็แพงอยู่แล้วอะแต่เขาแบบลงทุนให้อันนี้มาก็เลยดีจังเลยอะเดี๋ยวเอามาลองดูนะคะนะว่ามันจะเข้ากับผิวเราไหมนะเราก็แต่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเหลือแต่พื้นผิวนะคะก็คือเราลงกันแดดแล้วนะแล้วก็ลงเบสปรับสภาพสีผิวเรียบร้อยแล้วนะคะก็ผิวของเราช่วงนี้ก็จะเป็นผิวแบบว่าคือเราไปขัดหน้ามาแล้วมันก็แบบเหมือนกับเป็นผดแดงๆขึ้นนะเดี๋ยวขออย่าให้มันขาวเกินไปแล้วกันคือถ้าค้ำกว่าสีผิวเราโอเคอะรับได้แต่ถ้าขาวเกินไปรับไม่ค่อยได้เดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันจะปกปิดแล้วก็สีผิวก็คือสีผิวเราเลยไม่โดดก็คือไม่ขาวมันเห็นไหมปิดรูขุมขนดีรอยแดงๆจากที่เป็นผื่นก็ปิดดีก็ปกปิดดีแล้วก็ไม่มีความวาวแต่ยังไงก็ต้องลงแป้งฝุ่นทับอีกทีหนึ่งแล้วกันดูสิไอ้รอยที่มันแดงๆที่จากการที่เราเป็นผดมันก็ปกปิดดีนะคือเราว่ามันปกปิดดีเลยอะปกปิดดีแล้วก็ไม่ได้มันไม่ได้วาวเห็นไหมมันก็จะเป็นสไตล์คูชชั่นแบบว่าทางฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยคือลงเยอะเกินไปมันก็จะดูเป็นหน้ากากตรงหน้าผากตรงเนี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาพับด้านที่ไม่ได้แตะคูชชั่นน่ะกดลงไปอีกทีนึงมันจะดูแบบไม่หนาจนเกินไปนะคะเดี๋ยวเราจะลงแป้งฝุ่นทับนะคะ